รียกใครอยู่นอกกลับมาก็ทำไม่ได้ใครไม่รู้มั้ยต่อให้ไปเรียกใครที่อยู่นอกกลับมาก็ทำแบบเดิมเด้งแบบเดิมทำแบบเดิมก็เจ๊งแบบเดิมโอเคแล้วพูดมากก็ลงเสียก่อนเราอาจารย์รู้บอกให้หลบดีๆไว้มันก็จะหลบดีเขาเลยอารมณ์เสียไปก่อนแล้วมันจัดมีท่านผู้บอกให้อารมณ์ดีๆไว้วันพุธจะได้อารมณ์ดีเพราะนั้นทั้งหมดทั้งหลุดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านอาจารย์ก็ทำให้ตัวเราเข้มแข็งเราคิดเป็นก็เป็นแบบเดิมคิดขึ้นไปเนี่ยมีอีกส่วนร้อยส่วนเหมือนเดิมทั้งสิ้นจำมาพูดผมไว้ก็เลยเพราะทุกคนไม่ยอมที่ติดไปให้แต่ทุกคนต้องการน้ำทุกคนต้องการอ่างเก็บน้ำทุกคนต้องการดีๆทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าต้องสลับคนที่เหลือไม่ยอมนี่อะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคิดถึงตายเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะกลับมารัฐบาลไม่ทำอะไรไปดูโครงการเท่าไหร่ที่สอทอเขียนไว้นะเท่าไหร่กี่โครงการในนั้นใช้วันเท่าไหร่บางงานมีวันทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงละบอกให้ไปเลื่อนไปทำที่อื่นที่อื่นผมถามทำที่อื่นทำได้ไหมล่ะกับน้ำควรจะเก็บตรงนี้ไม่ให้ก็ไม่ให้ไปเก็บตรงอื่นก็ตรงนี้มันเก็บน้ำมันต่ำมันเก็บได้ไอ้ตรงที่สูงมันเก็บไม่ได้ให้ไปทำได้ไหมล่ะหรือทำไปที่ป่าเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอ่ะคือทางรถมาต่อตาในป่าเข้าไปเรื่องเอ็นจีโอเรื่องเข้าไปถ้าบอกเลยถ้าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดังด่ากันอย่างเดียวนั่นแหละประเทศไทยผมไม่ว่าประเทศไทยผมว่าคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละหลายคนหลายพวกเ